สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้1ก่อสร้างโรงอาหารปั่นเหลว2บริจาคเครื่องอุปโภค3เลี้ยงอาหารกลางวันและ4ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโดยมีนายวิทวัฒน์ตันติเวชอุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายเกียรติคุณชาติประเสริฐผู้บัญชาการวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมด้วยสำนักพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีสมาชิกนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนปัจจุบันร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับก็เนื่องด้วยปีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะครับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และวชิราวุธวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฎาคมนี้ประกอบด้วย2โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยที่บ้านเด็กตาบอดรามอินทรานะครับโครงการที่2คือบ้านการุญเวชนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็เป็นสถานคุ้มครองผู้พิการนะครับอยู่ประมาณ400คนวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มาร่วมกันทำที่บ้านการุญเวชนะครับจังหวัดชลบุรีโดยวันนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มจากสำนักงานหน่วยทหารพัฒนาภาคที่1นะครับมาช่วยกันดูแลความสะอาดตัดกิ่งไม้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะวันนี้ภารกิจเราวันนี้ก็คือ1ก็เป็นการส่งมอบอาคารโรงอาหารปั่นเหลวนะครับสำหรับผู้พิการสูงอายุนะซึ่งเราก็ได้ปรับปรุงนะครับแล้วมอบให้ทางบ้านการุญเวชวันนี้นะอันที่2ก็คือจัดหาเครื่องอุปโภคนะครับเช่นผ้าอ้อมนะน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็วันนี้เราก็มาเลี้ยงอาหารนะให้กับผู้พักพิงที่นี่นะทั้ง400คนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมใจกันนะมาทำบุญในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพคนพิการนะครับวันนี้ท่านรองทิพย์ดีอยู่กับเรานะครับขอบพระคุณครับครับในนามของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะครับนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรวมทั้งน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.3ซึ่งได้มาในวันนี้ด้วยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยที่นะครับได้จัดนะฮะทำปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารปั่นเหลวให้กับทางสถานคุ้มครองคนพิการที่นี่นะครับเพราะว่าจะได้จัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับให้กับคนพิการที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ประมาณ30คนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากรวมทั้งการนำสิ่งของมามอบให้นะเลี้ยงอาหารแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของการจัดทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับสถานคุ้มครองคนพิการการุญเวชนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามีภารกิจที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี้หรือว่าคนพิการเหล่านี้เนี่ยจ
จนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็ดูแลเขาทําในเรื่องของการชาปนกิจทําพิธีทางกฎทางศาสนาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็คิดว่าในโอกาสข้างหน้านะครับทางสมาคมเองทางผู้ร่วมงานทางผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยคงจะได้สนับสนุนการดําเนินการในการดูแลคนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบนี้ต่อไปครับครับคราวนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาเยี่ยมบ้านการุณเวชซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าก็ได้ทำกิจกรรมนะครับเพื่อนักเรียนนะครับโรงเรียนในชนบทนะครับแล้วก็บ้านคนพิการอยู่ประจำอยู่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภารกิจนะที่ต้องดูแลผู้พักพิงที่นี่นะซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็หลากหลายอายุก็ทำให้เราในโอกาสหน้าก็จะไปดูว่าเราจะทำภารกิจการมาช่วยเหลือที่นี่ได้อย่างไรนะครับ